ได้ทำพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรออกข้าวพรรษาประจำปี2565นี้ไปแล้วนะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ทราบกำหนดการนะคะของเรานอกจากวันนี้แล้วนะคะยังมีการตักบาตรออกข้าวพรรษาอีกค่ะค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะกำหนดการในวันพรุ่งนี้นะคะ13กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปนะคะเรายังมีพิธีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและล้างเท้าพระอยู่นะคะโดยตักบาตรเสร็จภาคบ่ายแล้วนะคะภาคกลางคืนนะคะเราจะรับชมมหรสพในเวลา 19:00 นนะคะรับชมลิเกคณะนพรัตน์ไม้หอมณบริเวณตลาดแดงนี้เลยนะคะและกำหนดการในวันที่14กรกฎาคมนะคะเรายังมีพิธีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและล้างเท้าพระกันเป็นรอบสุดท้ายนะคะทุกท่านสามารถรับของที่ระลึกได้นะคะของที่ระลึกของเรานะคะเป็นพระผงดอกข้าวพรรษาเป็นหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถรับได้ที่กองอำนวยการหน้าศาลเจ้าพ่อขอตกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวค่ะสำหรับพระผงดอกข้าวพรรษานะคะจัดทำโดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพระพุทธบาทค่ะเป็นพระผงที่เก่าแก่นะคะซึ่ง2ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการตักบาตรดอกข้าวพรรษาแล้วก็ไม่ได้มีการจัดทำพระขึ้นซึ่งพระที่จะแจกในวันที่13และ14เป็นพระของปี2560นะคะซึ่งเหลือน้อยแล้วท่านใดที่มาเที่ยวงานตักบาตรดอกข้าวพรรษาในวันที่13และ14มีโอกาสที่จะได้รับของที่ระลึกนะคะส่วนในค่ำคืนนี้ค่ะงานมหรสพในช่วงกลางคืนนะคะในช่วงนี้นะคะจะจัดให้มีการแสดงโขนนะคะท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้แล้วสามารถเข้ามานั่งที่เก้าอี้หน้าเวทีได้เลยนะคะตอนนี้เก้าอี้ยังว่างอยู่และคณะโขนนะคะวันนี้พบกับคณะไก่แก้วการละครนะคะก็พร้อมแล้วซึ่งการแสดงในชุดโขนศิลปะวัฒนธรรมนี้นะคะจัดขึ้นโดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพระพุทธบาทค่ะท่านวันเพ็ญนันทปัญญานะคะนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทหลังจากการแสดงโขนจบแล้วในช่วงประมาณสักเกือบจะ4 ทุ่มได้เต้นกันแน่นอนนะคะวันนี้คอนเสิร์ตจ๊ะนงพนีนะคะหรือจ๊ะคันหูค่ะซึ่งผู้บริหารเทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้จัดหาการแสดงมาให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพระพุทธบาทแล้วก็อำเภอใกล้เคียงได้ชมกันในคืนนี้นะคะทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะคะสามารถเข้ามาจับจองเก้าอี้ซึ่งเตรียมไว้ให้มากมายนะคะซึ่งตอนนี้คณะโขนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านได้พบกับการแสดงโขนศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่หาดูยากจากคณะไก่แก้วการละครมีชื่อตอนว่าสัมมนขาเป็นชื่อตอนหนึ่งของการแสดงโขนนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอเชิญรับชมโขนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ทางเทศบาลเมืองพระพุทธบาทจัดให้ท่านชมในคืนนี้ได้เลยค่ะ